สวัสดีผู้รักการวชจรภัยในท้องทะเลทุกท่านครับวันนี้มีเหตุการณ์ปรับปรุงระบบซึ่งปรับปรุงประมาณ2ชั่วโมงเองนะครับตอนกลางคืนช่วงทุ่มหกโมงเย็ยนถึงทุ่มหนึง,งทุ่มแล้วก็มีการเพิ่มกิจกรรมมาใหม่เป็นกิจกรรมวันวาเลนไทน์นะครับ ซึ่งกิจกรรมนี้เนี่ยเราจะได้ของเป็นช็อกโกแลตวาเลนไทน์นะครับแล้วก็มีโทเค็นมิตรภาพเฟนชิพดูทีละอย่างเลยครับในส่วนของของที่เขาจะให้เริ่มตั้งแต่วันที่7จนถึงวันที่5 7กกุมภาถึง5มีนาคมนะครับ แล้วก็ในส่วนนี้โทเคนมิตรภาพก็จะได้รับจนกระทั่งถึงวันที่27เท่านั้นนะครับ27กุมภาพันธ์สถานที่ที่โทเคนมิตรภาพจะได้รับก็คือต้องช่วยเทอร์ิโนโซึ่งผมเรียกตามนี้นะครับจริงๆก็ใช้คาว่าเทอร์นิโอแต่ผมเรียกติดปากแล้วครับว่าเทอริโนเป็นคนที่ ช่วยมิลันดานะครับเป็นเฟิร์สเมดนะครับก็มีกิจกรรมแฮปปี้วาเลนไทน์ที่จะได้นะจากมีโทเค็นแจกแล้วก็การแข่งขันวาเลนไทน์ขายเออเป็นช็อกโกแลตวาเลนไทน์นี้นครับซึ่งก็จะมีกิจกรรมวันที่1 0ถึงวันที่18กุมภาพันธ์นะครับเดี๋ยวถึงวันที่มีกิจกรรมผมก็จะพูดอีกครั้งนะครับ แล้วก็มี Limited q u ควเนี่ยผมก็จะทำให้ดูนะครับในส่วนของของรางวัลก็เยอะแยะเลยนะครับตามที่เห็นนะครับเอามาแรกเป็นโทเคนเนี่ยมาแรกอ,อย่างที่สองช่วยเทอร์ิโนในการาการศึกษาของเขานะครับ เอ็กซมด้วยเป็นการสอบด้วยสอบการศึกษาของเขาเราจะมีแรกเกสที่เราทำโอ้เยอะเลยครับมีคาชูป้ามาช่วยด้วยแล้วก็มีมิลันดาสุดท้ายอีเวนต์สามสุขสันต์วันวาเลนไทน์เราจะได้ตุ๊กตาหมีมาด้วยนะมาดูอีกทีนึงในวันที่ สิบพุนภาพันธ์ถึงวันที่27กุมภาพันธ์นะครับแล้วก็ตด้มาแล้วก็จะมีเป็นกิจกรรมหรือเป็นเควสผมต้องมาดูอีกครั้งนะครับมี1 2 3 4, 5่5อี่ห้าอมีบริเลนไทยอีเวนต์มอสเตอร์เป็นเรือโจรสลัดที่เป็นพวกผู้ปนสดมนะะก็ เดี๋ยวผมจะให้ดูส่วนที่เป็นพวกโจรสลัดเนี่ยก็มีประมาณ4ีสีคนที่เห็นเห็นเห็นแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของบอสมันมีเลเวลไม่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูตามลำดับเลยนะครับครับผมมาให้ดูพวกบนสดมก็คือพินเลเกอร์นะ ไม่เรียกเป็นโจรสลัดนะผู้ผู้ผู้นผู้สดมเลยก <laughs> ็เป็นพลัง1นึ่งแสนสามประมาณเลเวล40นะครับใช้เรือระดับเก้าอนี้ไม่ยากแต่ถ้าเลเวลยังไม่ถึงก็ก็จะยากนะครับแต่ผมพอดีเลเวลใช้ได้ละก็ถือว่าถ้าเราเรเวเลเวล40ขึ้นไปก็น่าจะสู้เขาได้นะก็จะได้ให้ ว <Valentine>. mm hmm. าเลนไทน์ช็อกโกแลตนะครับก็เขาจะสุมให้จำนวนไม่แน่นอนนะตั้งแต่1ถึง11ชิ้นนะครับก็ลองดูนะครับผมพอดีอยู่แถวคอริเบียนก็ได้สู้บริเวณนั้นนะครับก็จะเจออยู่เรื่อยๆเลยคนนี้นะครับเป็นฟิชเชอร์คนนี้ช็อกโกแลตซึ่งมี หลายคนนะครับนี่คนที่หนึ่งนี่คนหนึ่งคานช็อกโกลตอีกคนหนึ่งก็เหลือระดับ9เลเวล40ก็น่าจะสู้ไหวนะครับดูของนี่ที่ผมให้ดูก็จะเป็นนี่ได้11เลยที่เป็นช็อกโกลตนะครับสีแดงๆซึง่งเราต้องกด กดลับนะครับเวลาเราสู้เสร็จแล้วก็จะมีอุปกรณ์ต่อเรือระดับ13ก็จะสลับไปสลับมานะครับเป็นแผ่นเรือบ้างเป็นหมุดเรือให้เรามาซึ่งการสู้กับพวกป่วนสดงพวกนี้มันจะใช้อัตโนมัติไม่ได้เพราะว่ามันเป็น NPC ซึ่งแตกต่างจากตัวอื่นนะเพราะว่าในโหมดนี้ย ที่เราอัตโนมัติมันจะมีสู้กับแค่โจรสลัดกับเรือชาติต่างๆกับเรืออย่างอื่นก็คือเรือต่างชาติอะไรอย่างเงี้ยครับดังนั้นเวลาเราสู้กับพวกนี้เราต้องแมนวนวลเจอเรือพวกนี้เองนะครับแต่พอถึงเวลาสู้ก็กดออโต้ตามสะดวกนะครับได้เป็นวอลนัทช็อกโกแลตเนี้ยครับนี่ผมก็ให้ดูขึ้นในแผนที่ จะเป็นตัวสีส้มๆนะครับจุดสีส้มๆนี่ก็เหมือนกันนี่ก็เป็นระดับประมาณเลเวลสี่นี่นี่ก็ฉากสู้กันในในทะเลแถวแคริบเบียนนะผมไปซื้อสู้แถวนั้นไม่ยากครับตีต,ตีตีไปก็เรียบร้อยเลยนี่อีกคนนึงนะครับ หวังชิงนี่แสนสองหมืน่นก็ไม่น่ายากเท่าไหร่หวังชิงเรือก็เป็นเรือแบบตะวันออกมานะระดับเก้าอ่คนนี้ก็คานชโคโคอ็อกโกเลตออีกคนหนึ่งเลเวลประมาณ40่สิบนะสู้กันได้ นี้ฟีเจอร์หน้าตาเป็นอย่างนี้นะต้องหาชื่อเวลาเล่นเรือหาชื่อแล้วก็กดกดเข้าไปสู้กับเขานะครับให้ดูมีอีกคนหนึ่งตัวละครเชนซุยยิก็เลเวลประมาณ40นะครับ อคนนี้แหละผมมาเจอใช้เรือระดับสิบห้าเลยสสี่แนนก้ามืห้าพันผมสู้ไม่ได้นะ <c oughs> ต้องวิ่งหนีกกดเพลินเอา้ามีระดับเออ่เลเวล70นะครับคนนี้เลเวล70ซู้ไม่ได้จริงๆ เพราะผมประมาณส0 0 0 0นกว่านี่เขา4ี่เกือบห้าแ0 0น่ะพูดง่ายห้0 0 0นเนะผมสู้ไม่ได้วิ่งหนีเลย <c oughs> มันจะอยู่ส่วนบนติดกับทางอเมริกาเหนือนะตรงแคลิเบียนเหมือนกันนะครับแต่ว่าติดกับทางทวีปสหรัฐอเมริกาตรงนั้นนะครับโอ้ผมพอดีลองตีไปเรื่อยดิเอา้ากดเข้าไปเจอทีเดียวเสร็จเลย แล้วเคครับก็ให้ดูเล่นเล่นสนุกสนุกยังไงก็ก่อนไปสู้ก็ดูเลเวลให้ดีๆนะครับไปเจอเลเวล70แต่ถ้าพู้ท่านผู้ชมเลเวลสูงสูงห้าแสนขึ้นไปแล้วก็มีพลังต่อสู้ห้าแสนแล้วก็หรือว่าหกแสนไปได้ก็ดีครับสู้กับเขาได้สบายบือเลยโอเคในส่วนของเวลาที่เขาจะออกปรากฏตัวเนี่ย ก็จะเป็นช่วง8 0ดโมงเช้าช่วงเที่ยงช่วง6โมงเย็นและช่วงสี่ทุ่มนะครับครั้งละหนึ่งชั่วโมงแต่ว่าวันนี้ที่ผมเล่นวันที่6เนี่ยเวลาเขาน่าจะเออเลอร์นะคือตัวเหลือจนสลัดยังมีเพียบอยู่เลยยังไม่เลิกเลยจริงๆแค่ถึงชั่วโมงเองนะครับก็เราสู้ได้แล้วก็จะได้บาเลนไทา์ช็อกโกแลตมา โอเคครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับถ้ามีอะไรน่าสนใจคราวหน้าผมก็จะมาเล่าให้ฟังเราไม่ได้รู้อยู่คนเดียวก็กิจกรรมนี้ก็น่าสนใจจะได้ของรางวัลได้แลกแหลายๆอย่างเลยนะครับขอบคุณทุกท่านติดตามรับชมนะครับ